แจ่มทำดีป่ะพีเอสผมว่าบริการดีทุกอย่างดีหมดเลยครับแต่เราจะติดต่อยากนิดนึงแต่ถ้าคุณเข้าไปถึงหน้าร้านน่ะนั่นแหละคือบางทีเข้าใจครับมันเป็นร้านดังอ่ะร้านน่าจะเป็นร้านดังคุยโทรศัพท์บางทีคุยไม่ค่อยรู้เรื่องคุณต้องไปเข้าไปคุยที่ร้านครับแล้วคุยกับน้าเองเลยส่วนผมอ่ะผมจะเข้าไปคุยกับน้าตลอดแต่น้าก็จะปรึกษาผมเรื่อง YouTube อะไรเหมือนกันครับ Facebook YouTube อะไรประมาณนี้อยากได้กางเกงซื้อดีๆซื้อไหนโฮเอ็มครับอยากแรปสติกเกอร์โอสติปแรปครับผมพี่เอสผมเสนอว่าถ้าคนไหนเรียนขั้นสูงๆเงินเดือนอันนั้นมีแน่นอนอยู่แล้วครับอันนั้นมันมีอยู่แล้วครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกทางบริษัทหรือว่าอะไรการจบเรียนมันเป็นเกรดที่มันวัดความสามารถอยู่แล้วเว้ยมันเป็นเกรดว่าคนเนี้ยแม่งขยันคือทุกคนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แม่งต้องรับตรงเนี้ยเป็นเกรดค่าเรียนอยู่แล้วครับใครขึ้นปี4แม่งก็โคตรขยันอยู่แล้วถ้าแม่งไม่ขยันจริงแม่งขึ้นไม่ได้หรอกปี4อ่ะยังไงอ่ะคนมันก็ต้องดูที่เกรดอยู่แล้วครับมันเป็นคอนเทนต์แต่ละที่แต่ละบริษัทดีกว่าว่าจะเอาแบบไหนแต่ส่วนผมอะถ้าผมได้เป็นนะผมก็จะเอาเกรดเหมือนกันครับมันเป็นการวัดความขยันอยากกลอเหมือนผมทำไงครับบินไปเกาหลีครับผมเตรียมตังค์ไปสักล้านหนึ่งกำลังมาใครมาไอคนที่จะจ้างฮะเฮ้ยแล้วพวกมึงเงียบกันทำไมวะเนี่ยมึงไม่คุยอะไรกันหรออ่ะทีตอนกูอยู่นี่มึงไม่เห็นคุยกันเลยทีกูไม่อยู่นี่มึงก็คุยกันดีนะแต่ถ้าอยากดูสตรีมเมอร์ดีๆต้องรีเวิร์ททีวีขอบคุณครับเอสพันป่ะอุ้ยเหมือนเอสพันจังไม่ใช่ลูกเมื่อวานโอ้โหตกใจเลยไอ้นี่ใครอ่ะไอ้คุณตัวฟ้องไอ้นักแข่งอ่ะมอเตอร์จีพีไหนเนี่ยเอาง่ายๆถ้าคุณอยากเท่ต้องมีตังค์แข่งชื่อที่ดังๆมันชื่ออะไรนะตอนนี้ตำรวจ3คันถ้าคุณไม่มีอนาคตหรือว่าอะไรอ่ะเขาไม่เอาคุณหรอกครับบอกคนเดียวเมื่อกี้มันหมดสมัยกัดก้อนเกลือกินเข้าไปเมื่อกี้มึงอย่าเถียงกูดิกูเพิ่งออกมาก็มึงเพิ่งออกมาแต่มึงขับเข้าไปไงเอาดิจะเชื่อใครดีอ่ะลุงมองยังไม่เดี๋ยวกูรับงานคู่รักแป๊บนึงเอางานคู่รักด้วยเหรอใช่แล้วก็มีงานอะไรมีงานแจ็คตอนนี้1ครับตอนนี้ทำไมเหรออ๋อไอ้นึกว่ามาร์เก็ตหรือไม่ก็ลอสซี่ไอ้คนเนี้ยเฮ้ยกูเปิดบริษัทไอ้นี่ดีกว่าว่ะรับจ้างอุ้มบริษัทไอ้พวกที่แม่งปนตีนเอาคือมึงจะไม่พ้นสติแล้วโดนบริษัทแรกคือจะไม่พ้นอุ้มกูแหละเอาง่ายๆกูปิดก็ได้รับบริษัทละมันมีอยู่แล้วครับเพียรครับถ้าแบบนี้เราสามารถเซ็นสัญญาถูกกฎหมายมันมีหมดครับมันเป็นวิธีเล่นมันมีหมดทุกอย่างเลยมันโอ้ยเล่นหลายอย่างมากเดี๋ยวค่อยรอคอรู้คอรอก่อนรอระบบเสร็จก่อนเดี๋ยวมันมีวิธีเล่นเยอะอยากขึ้นตรงกับตำรวจได้หมดไงเราก็ต้องให้ตำรวจอยู่แล้วครับยังไงตำรวจมันก็ต้องดูแลอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องเกี่ยวหรอกว่าจะยังไงตำรวจต้องดูแลทุกอย่างทุกบริษัทอยู่แล้วครับ
4คันที่โรงพยาบาลมีผบ.อยู่ด้วยครับคู่รักมันคืองานอะไรครับไม่รู้อ่ะต้องรอเขาไอ้นี่มาพูดอ่ะอ้าวอันนี้เรารอเขามาพูดใช่ไหมหรือว่าโดนหักอกหรือเปล่าโดนหักอกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเขาจะมาอะไรแจ็คน่าจะกำลังมาเขาบอกกำลังมาตอนนี้ผมกำลังจะทำเรื่องเป็นเจ้าของประเทศมีคำแนะนำไหมครับจบปูหรือเปล่าต้องไปศึกษาจากลุงตู่จบปูว่าหืนเขาเป็นอะไรของเขาหนังเบอร์เกอร์เฮ้ยบอกมันได้เร็วๆไอ้สัตว์กูรอนานแล้วนะไอ้เหี้ยสักพักจ้างกูมาเยี่ยแจ็คชัวร์เลยสัตว์กูว่าไอ้แจ็คมึงจีบคนอื่นไปทั่วคนอื่นเขาไม่มีแฟนหรอวะกูถามจริงมีทำไมมึงทำสัตว์ดานมาหมาควายอย่างนี้วะถ้ามึงเป็นคนที่เหี้ยมากเลยนะที่แย่งแฟนคนอื่นหรือว่าเหี้ยอะไรจริงๆลุงด่าไปมันก็ไม่ได้ยินหรอกอยู่รุ่นคือมันเป็นคนที่เหี้ยสันดานควายจริงๆนะจริงๆมันรักสนุกวัยรุ่นไงไม่มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นหน้าตัวเมียนะเว้ยไอ้เหี้ยจริงๆจะทำที่ไหนไม่ไม่เห็นมาผู้หญิงเขาคุยด้วยเองผู้หญิงเขามาทักเองแจ็คเลยเอาอันนี้ด่าผมอยู่เหรอครับไม่แต่ว่าถ้าเขามีเจ้าของอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องไปยุ่งเสียสารทำตัวแบบควายเหี้ยแม่จ๋าเขาไม่ยุ่งนะแฟนเขาเราเขินเนี่ยที่จะพูดอาจจะพูดแฟนเขาเราเขินเฉยๆพี่ไม่แต่คนเขามีคู่แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งไอ้เหี้ยทำไงถ้าเขาจ้างค่ายก็กูทำเหมือนกันน่ะควยควายอย่างเงี้ยเหี้ยเล่นแม่งหนักๆเลยสัตว์เล่นยัดยาแม่งให้สุดโลกไปเลยเหี้ยจริงๆมันมีคนเดียวมันมีคนเดียวกูจะเล่นแม่งให้หลุดโลเพเลยสัตว์จริงๆหลุดเฟลโลเลยสัตว์กูจะยัดทุกชนิดและยัดเรื่อยๆด้วยไอ้เหี้ยลงมาเลยลงคนนี้กดเลยแจ็คอ่ะลงกดเลยแจ็คก็หนักควายอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแจ็คอ่ะดันหมาไอ้เนี่ยเร็วเลยจับตัวเด็กแปดใครวะน่าจะใช่เอ็นเซอร์ไปไหนอ่ะอันแดงครับลุงเฮียมาโอ้โหเฮียมาด้วยเฮียมามาทำไมอ่ะอะไรอะไรว่าไงโยมเฮียมาเฮียมาเฮียเฮียเองเฮียเจ๊ไม่ใช่เหรอเฮียแล้วเฮียแล้วเจ๊ตายไปแล้วตายไปแล้วว่าปะคือลุงช่วยอะไรเฮียหน่อยดิได้เลยว่ามาเฮียมันมีคนทำขัดหูขัดตาเฮียวะใครอ่ะมันชื่อฮิวโก้สกอตอะไรเนี่ยใครวะรูปร่างเป็นไงอ่ะไม่เห็นอยู่ไอ้แก๊งลิเกป่ะที่มันงอนลุงไงจำได้เหรอที่มันชอบหัวแดงๆป่ะมันชอบใส่ชุดนอนอ่ะตอนนี้หัวสีม่วงที่ชอบแต่งชุดคู่อะครับลุงอ๋อไม่กูไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นที่งอนลุงอะครับกูรู้มันเคยงอนกูแต่ว่ากูไม่เคยเห็นมันเลยนะตอนนี้เป็นตอนแรกเป็นหมอถูกต้องปะใช่คือเฮียไม่เจอมาสักพักแล้วแต่ล่าสุดที่เจอคือมันใส่ชุดสีฟ้าชุดนอนอะทำไมอะเหตุผลไม่รู้ก็คือมันใส่เฉยเฮ้ยมันต้องมีมากกว่านั้นสิเราต้องพูดมากกว่านั้นน่ะมันไส้ไม่ได้ผมทำงานให้ไม่ได้นะถ้ามันไส้อ่ะคือผมไม่ชอบมันไปอยู่กับน้องสาวผมเยอะแล้วมันชอบใส่เสื้อคู่กับน้องผมน้องสาวหึงน้องสาวเหรอไม่รู้มันดูแบบว่าเหมือนมันพาเขาไปไหนตอนไหน
มั่วซวยหมดอ่ะมั่วซวยหมดเลยเอาระดับไหนเอาป้นมันก็พอป้นเหรอไม่เอาแบบสุดเลยเหรอจะเอาสุดเลยเหรอมีสุดด้วยนะแต่ว่าค่าจ้างแพงหน่อยโอ้โหคือเฮียมีไม่เยอะอ่ะดิเอางี้ถ้างานแค่นั้นน่ะผมคิดแสนเดียวพอแต่ถ้าจะเอาสุดอ่ะสุดแบบหลุดโลกเลยอ่ะ 500,000 แนะนำแบบแสนนึงก่อนแล้วกันโอเคงานจ่าย 50,000 งานเสร็จก็ค่อยเอาอีก 50,000 135เหมือนเราเป็นบริษัทโจร เฮ้ยใครที่อยู่บ่อยๆอ่ะและเห็นเอาเลยนะผมขอรูปนะขอรูปได้ไหมมีรูปไหมมีรูปพันไหมเอางี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าเฮียเจอมาอีกรอบคือเฮียไม่เห็นมันมาสักพักแล้วเฮ้ยแต่แก๊งเฮียก็เยอะนี่ทำไมไม่เล่นเองอ่ะอ๋อเปิดตัวไม่ได้เปิดตัวไม่ได้ใช่ไหมเฮียไม่นั่นแล้วเฮียวางมือแล้วเหรอวางมือแล้วคือตอนนี้เหมือนเฮียโดนเล็มสั่งงานแล้วตอนนี้กูว่านะเอาจริงๆนะรู้สึกว่าจริงๆไม่ใช่เจ๊หรอกเว้ยจริงๆอ่ะสงสัยเจ๊แล้วจะแอบชอบน้องสาวมั้งใช่ป่ะไม่เฮียสมภารไม่กินไก่วัดที่ปลอมตัวเป็นเจ๊นี่เพราะว่าจะคุยกับผู้หญิงหรือเปล่าไก่วัดคืออะไรอ่ะเออคืออะไรวะคือบ้านที่ไก่วัดคืออะไรอ่ะคืออะไรก็ไม่กินในน้องสาวอะไรยังไงสมภารคืออะไรอ่ะไม่ใช่น้องสาวแท้ๆหรือเปล่าไม่ใช่นี่ใช่ไหมแต่แอบชอบเขาหรือเปล่าไม่ตอนนี้เฮียแอบชอบทั้งเดือนเลยน้องสาวชื่ออะไรน้องสาวชื่ออะไรเป็นไฟไงแอบชอบไอ้ดีหรือเปล่าแอบชอบเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปมีแฟนใหม่อย่างเงี้ยแต่งเสื้อคู่แล้วแบบขัดหูขัดตาโอเคได้เสมอได้เสมอจัดให้เมื่อวานแอบเห็นรูปลุงยังขัดหูขัดตาเลยโอ้จะใจเย็นนะใจเย็นนะแต่ตะยอกไม่ขนาดนั้นเนี่ยได้จัดให้วันนั้นมันดูขัดหูขัดตาเหมือนรู้สึกว่าตำรวจมาหรอกรถขับขึ้นมาโอเคนะลุงได้เลยจัดให้เลข135 50,000 โอนไปแล้วไงเอาเหรอเออว่ะโอนไปแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำงานเอ้ยให้คนไปดูงานหมอป่ะเจ๊วางมือจริงป่ะสนใจร่วมงานไหมร่วมงานเหรอต้องทำอะไรบ้างอ่ะเก็บหมอทีละคนเก็บหมอเหรอใช่แค่นี้ก็หายไปลงตัวละคุณไม่ได้มีแล้วแค่นี้เฮ้ยเขาจ้างเราเท่าไหร่วะเขาจ้างเรา500,000ตอนนี้250,000ยังไม่จบเลยเราเสียไปเท่าไหร่แล้ววะเสียไปเยอะแล้วล่ะแม่จะหาพวกเพิ่มอีกไปหาดิไปดูดิไปดูคนหนึ่งดิไปดูดิว่าอยู่ป่ะในเนี่ยนั่นไงนั่นไงพูดถึงนั่นรูปก็มาเลยอันนั้นนายกเอสเออโพสในโรงพยาบาลไงบ้างตำรวจคนหนึ่งขวามือสกัดขวามือเข้าไปขวามือใช่ปะแล้วหน้าโรงพยาบาลอ่ะหน้าโรงพยาบาลไม่มีแล้วเคลียร์แล้วใช่ไหมเออแล้วก็กูจะตั้งกฎแก๊งอีกข้อหนึ่งด้วยนะโอเคเดี๋ยวใครไปแย่งเมียชาวบ้านหรือว่ายังไงอ่ะกูฆ่าทิ้งเลยแล้วกูไม่คุยด้วยไอ้แจ็คไอ้แจ็คแล้วหนึ่งจริงว่าจบเองเลยอะไรครับไอ้แจ็คไม่ได้แย่งใครลุงแต่คนมีเจ้าของอ่ะอย่าไปแย่งอย่าไปคุยด้วยแค่นั้นน่ะผู้ชายเขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอกปกป้องอันนี้ปกป้องจริงไอ้ไอ้นี่แจ็คไม่เคยด่าแจ็คมันนัวกันติดหัวแล้วมันไม่ยกมือด้วยนะจริงไหมน้องใหญ่เราเช็คก่อนนะเดี๋ยวใช่ใจแจ็คถามก่อนอยู่แล้วว่ามีหัวหรือยังเฮ้ยจุกยังไงจุกเด็กจุกใครใครมึงบอกมาได้ไหมเอาพูดมาเงียบปากอย่าชี้แจ็คพูดไอ้หัวชาวบ้านนะเออยักหัวเหรอชาวบ้านเบียชาวบ้านไงเมียอ๋อยักเมียเหรอไม่มีดิมันมีแต่ผมมาดิมีแต่เมียเขามาแย่งผมกันน่ะเมียเขามาแย่งผมอย่างเดียวอ่ะโอ้โหต้องหล่อประเภทไหนมั้งอย่างที่เลยธรรมดาเนาะโรงพยาบาลเคียร์แล้วเขามาคุยกับมึงแล้วมึงทำไงอ่ะอ่ะก็บอกว่าอย่ายุ่งกับผมเลยเดี๋ยวผมโดนเข้าหลังลุงเร็วเออมาดิปะ
บอกปฐมบาลนะด้วยนะลูกได้เลยจัดไปได้มึงเจอตัวบอกกูด้วยนะแล้วถ่ายรูปให้ด้วยไอ้อะไรวะไอ้อะไรนั่นอะเชียมาเหรอครับไม่ใช่ไอ้อะไรวะสก็อตสก็อตอะไรนั่นอะฮิวโก้เหรอครับเออได้รถคันนี้มันไม่แรงแล้วหรอจากเหมือนแล้วกลับมาแรงแล้วครับผมอ่อนไม่ค่อยเท่าไหร่อย่าทำสันดานมาหมาจากครับอยากเป็นผู้ชายที่เท่อะต้องทำตัวดีๆ